ที่สุดแห่งความฟินแชร์สูตรเค้กทุเรียนเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยมีเนื้อทุเรียนแบบเน้นเต็มคำเห็นภาพกลิ่นก็ละทุจอส่วนผสมตัวแป้งเค้ก100กรัมไข่เบอร์03ฟองผงฟู1ช้อนชาน้ำตาลทราย100กรัมนมสดอุ่น80กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชา SP 10กรัมเนยสดเค็ม80กรัมส่วนผสมครีมวิปครีม400กรัมน้ำตาลทราย40กรัมส่วนผสมครีมทุเรียนเนื้อทุเรียน200กรัมเลือกสุกเละหน่อยข้ากะทิ150กรัมนมสอเสือดอเด็ก150กรัมน้ำตาลทราย50กรัมแป้งกวนไส้แป้งข้าวโพด20กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาเนื้อทุเรียนสำหรับแต่งหน้ามากน้อยตามชอบค่ะวิธีทำเริ่มจากวอร์มเตาอบไฟบนล่างโดยใช้อุณหภูมิ180องศาจากนั้นร่อนแป้งและผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้นำไข่มาตีตามด้วยการเติมน้ำตาลและ SP ลงไปตีจนส่วนผสมฟูข้นเป็นสีขาวต่อไปเทนมสดอุ่นลงไปตีต่อประมาณ2นาทีซึ่งจะทำให้ส่วนผสมเหลวขึ้นเล็กน้อยใส่แป้งตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีจากนั้นปรับเป็นความเร็วกลางประมาณ5นาทีนำเนยไปละลายให้พออุ่นแล้วค่อยๆนำไปเทใส่ส่วนผสมจากนั้นตีจนส่วนผสมให้เข้ากันกับเนยปาดอ่างให้ทั่วต่อไปเทส่วนผสมใส่พิมพ์3ปอนด์แล้วนำไปอบด้วยไฟบนล่างประมาณ50นาทีระหว่างรอเค้กสุกเราก็มาทำครีมทุเรียนรอเลยเริ่มจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมของครีมลงในเครื่องปั่นจากนั้นปั่นให้ละเอียดเทส่วนผสมใส่หม้อแล้วยกขึ้นตั้งไฟกวนไฟอ่อนๆจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นหากเพื่อนๆชอบแบบมีเนื้อติดมาหน่อยๆก็ไม่ต้องปั่นละเอียดสามารถปรับได้ตามชอบเลยดอกจันจากนั้นตีวิปครีมให้ตั้งยอดแล้วเทส่วนผสมของครีมทุเรียนเศษ1ส่วน3ของครีมที่กวนไว้แล้วสไลด์เค้กเป็น3ชั้นบีบครีมลงไปรอบๆจากนั้นก็ใส่ครีมทุเรียนลงไปตรงกลางทำแบบนี้2ชั้นแล้วปิดทับด้วยเนื้อเค้กจ้าปาดครีมที่เหลือให้เนียนและนำวิปครีมมาบีบตกแต่งให้เป็นขอบสวยงามแกะเนื้อทุเรียนโดยเราจะเอาแต่เนื้อในส่วนนี้หากเพื่อนๆเลือกทุเรียนเหลือกรอบนอกนุ่มในจะสวยและอร่อยกว่าจ้าต่อไปก็นำเนื้อทุเรียนไปจัดวางบนเค้กให้สวยงามถ้าจะให้ดีควรนำไปแช่เย็นก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงให้ทุเรียนเซตตัวแล้วค่อยนำมาวางตกแต่งจ้าและนี่ก็คือเค้กทุเรียนแสนอร่อยหอมหวานมันโอ้ยหย่อยแค่คิดก็ฟินฟรอเค้กทุเรียนทั้งอร่อยน่าทานแถมหอมยั่วยวนใจขนาดนี้คนรักทุเรียนทั้งหลายก็สามารถนำสูตรเค้กทุเรียนสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลย